ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องนี้ครับการเข้าแกนกลางครับการเข้าแกนกลางอันนี้เข้าเหรียญนะครับเข้าเหรียญโดยวิธีการมีห่วงนะครับมีห่วงผมก็ทำง่ายๆอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นสูงได้เลยนะครับเปิดทั้งสองด้านเนี่ยขึ้นสูงได้เลยนี่ง่ายสะดวกง่ายนะครับลงมาก็เข้าไปนะครับเอาพัดเอาเนี้ยไปรนไฟให้ร้อนนะครับในขณะที่เรารนไฟอยู่นี่เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะกดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบกดผู้เมียนะครับเตรียมพร้อมตัวไว้แล้วอันนี้นะครับสติกเกอร์อะไรก็ได้แปะนิ้วไว้ก่อนเตรียมพร้อมต้องมีแปะข้างฝาข้างๆนี้ไว้สอบตังคึกนะครับแปะลอกเลิกใช้แล้วก็ปิดเข้าไว้เก็บนะครับอันนี้ต้องประณีตหน่อยคือเอาให้นิ่มไม่ไหม้นะฮะไม่ระเบิดใส่ชะด้านหัวขึ้นมาก่อนนะครับครับนะครับนิ้วเนี้ยรูดเลยครับรูดเลยแล้วตรงนี้ใช้ความละเอียดหน่อยในการบังคับให้หัวตรงนะครับให้เสียนพระตรงครับแค่นี้แหละครับอยู่แล้วแล้วก็เอาตรงนี้กดไว้แค่นี้ก็อยู่แล้วครับถ้าไม่แน่ใจเราก็ดันแต่อันนี้มั่นใจครับคอยทิ้งไม่ให้เย็นนะครับนี่รูดมันจะสนิทตอนที่มันเย็นแล้วเท่านั้นตอนที่มันยังไม่เย็นห้ามไปแตะท่องนะครับต่อไปวงนี้ครับวงนี้ทำตรงนี้ก็ได้กล้องเห็นไหมทำตรงนี้ก็ได้นะครับวงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเข้าแกนกลางก็จะใช้ตัวนี้ที่รอบก่อนไม่ถนัดครับรอบพลาสติกที่เราทำไว้ในพระรอบก็จริงแล้วลองวัดดูกับพระฮะคือตามหลักการแล้วก็คือพยายามที่ใช้พลาสติกตัวนี้นะวางให้กึ่งกลางพระที่สุดนะครับเวลาเราอัดเข้าไปแล้วฮะเราต้องให้พลาสติกเนี่ยอยู่กึ่งกลางของพระแบบนี้นะถ้าเป็นพระที่มีฐานแบบพระองค์นี้นะก็ต้องกึ่งกลางฐานนะครับในกรณีนี้นะฮะยังเข้าไม่ได้นะครับยังคับอยู่นะครับยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าด้วยไฟครับจะเข้าด้วยไฟนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้วางเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ตัวนี้ถึงว่าตัวนี้กดลงไปนะพอกดลงไปปุ๊บมันจะลงถึงล่างมันก็ไม่คำกึ่งนะครับผมก็จะลองให้มันลอยขึ้นมาหน่อยวิธีการก็คือจะใช้พลาสติกรองนะครับผมใช้พลาสติกแผ่นมินนะแผ่นหนึ่งมินนะครับรองไว้ยาวไปนิดรององค์พระก็จะจมอยู่ครึ่งหนึ่งลอยอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเวลากดพลาสติกไปแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ไม่ถึงกับก้ำกึ่งดีแต่ก็ยังมีด้านหลังโผล่ออกมาบ้างนะครับวิธีการก็ขึ้นหนุนพลาสติกนะฮะหนุนข้างล่างนะครับต่อไปก็หนีบตรงนี้นะแล้วก็ติดไฟรนพลาสติกครับในระหว่างรนพลาสติกก็ติดที่นิ้วฮะเนี่ยฮะอย่าลืมนะฮะมันร้อนทำนานนะฮะแต่ว่ามันไม่ด้านทันทีกับความร้อนนะครับ
นี่ก็แย่ไปแล้วก็ตรวจสอบด้วยนานก็ไม่ได้นานเกินไปก็ระเบิดแบบอินชด้าเลยนะครับอ่อนนิ่มละใช้แก๊สฮะมันก็เลยเร็วมากครับใส่นะนิ้วนี่นะกดแล้วการเช็คแก๊สนี่ดีอย่างความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันได้ดีมากเลยนะกลัวมันจะเย็นนะนานมากเอาละไปวางไปที่ไหนก็ทีเดียวมาที่พอวางแล้วแช่จนแช่นะครับถ้าไม่เอาไปรองวางไว้ก็จะแช่จนนักเป็นตัวกดในตัวนี้เป็นตัวกดแทนนะฮะกดพระลงไปหน่อยนึงฮะเพราะว่าบางทีพระอาจจะลอยขึ้นมามากเกินไปครับแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าจะใช้ตามหลักการของอาจารย์บางท่านอาจารย์บางท่านนะครับผมก็เคารพนับถือท่านอยู่นะท่านจะใช้นิ้วเล็บติดนะครับอาจารย์การบางท่านนะก็นับถือกันอยู่อาจารย์บางท่านชอบใช้เล็บติดเคารพนับถือท่านนะครับอาจารย์ที่ขายข้าวด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันพิษก็ไม่ต้องนี่เย็นละถ้าเย็นแล้วก็จะแน่นครับจะมีด้านหลังนะอันนี้ด้านเลยฮะนี่ด้านหนึ่งองค์อันนี้ก็แน่นไปแล้วนะครับนี่ก็ด้านหนึ่งองค์สององค์เลยนะฮะต่อมาองค์นี้เอาองค์ง่ายๆก่อนนะครับองค์นี้พระองค์นี้มีด้านหลังนะฮะหลวงปู่สุขรู้สึกว่าจะเป็นหลวงปู่สุขที่ชัยนาทอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทแล้วทำแบบมีห่วงด้วยนะครับก็ต้องวางไว้ในเบ้าที่มีรูเนี้ยเพราะว่าต้องมีเบ้ามีรูตรงนี้ด้วยเพราะว่าด้านหลังนี้มีอีกองค์นึงคือท่านเป็นสองหน้าไม่ใช่แผ่นเรียบถ้าเป็นแผ่นเรียบก็วางก็อะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นแผ่นที่มีนูนก็เลยวางไว้ในนี้ครับวิธีการก็ต่อมาก็ลอกมาการตัดพลาสติกนะครับพยายามพลาสติกตัวนี้ผมชอบโทษนะผมชอบใช้นิ้วกลางมันเป็นไงมันติดเพราะว่าตัวนี้อะไรนี่ละคือตัวนี้นะฮะเข้าไม่ได้คือห่างประมาณ1มิลครับ1ห่างประมาณ1มิล1หรือ2มิลเนี่ยไม่ควรเกิน2มิลนะครับเข้าแต่มันจะเข้าได้โดยการลนไฟนะครับ อันนี้กดเรียบราบลงไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไหนล่ะหายไปละเตรียมตัวนี้นะครับเตรียมตัวนี้ไว้กดครับวันนี้เอาวิธีการเข้าพระอย่างเดียวเนาะเพราะว่าไม่งั้นคลิปก็จะยาวเกินไปนะครับยาวเกินไปก็ไม่มีใครดูจนจบเอาคลิปละ8นาที10นาทีพอครับเอาทำเป็นตอนสั้นๆไปเนี่ยนิ่มเลยนะครับเนี่ยนิ่มละก็ใส่ที่หัวก่อนนะครับเล็งให้หัวให้ตรงครับดูดแรงไปหน่อยเพราะร้อนพอหัวพระตรงก็กดนี่เลยครับทิ้งไว้ให้เย็นนะแผ่นที่กดเนี่ยแผ่นด้านล่างต้องพยายามหาแผ่นที่เรียบมากๆนะเพราะว่าเวลาเรากดไปตรงนี้นะถ้าเรากดแรงพลาสติกมันจะเป็นรอยหมดเลยเพราะว่ามันร้อนๆอยู่นะนี่ปล่อยไว้ก่อนนะครับต่อมาองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนี่ผมเลื่อยไว้เป็นแบบนี้แล้วนะก็ลองใส่นะฮะเราจะเลื่อยไว้ตามรูปขององค์ท่านไว้นะเนี่ยองค์ท่านไว้แต่เนี้ยยังไม่ได้นะดูที่ฐานนะครับยังไม่ได้ทำให้คับไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยเรามาตะไบแต่งดันลงไปนะ
คือเรามีหน้าที่ดันลงไปอย่างเดียวดันองค์พระให้ลงไปเพื่อที่จะให้ได้ครึ่งหนึ่งของฐานให้ได้นะครับครับวิธีการก็ผมขอถอดเครื่องมือตัวช่วยก่อนแปะไว้ตรงนี้นะครับเพราะมันเช็ดตะไบแบนเราจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนนี่เป็นท้องปริงนี่ก็ได้ยิงนิดเดียวก็จะลงแล้วนี่เย็นแล้วก็ย้ายได้เนี่ยลงไปแล้วนะครับเอาลงมาทีละน้อยนะครับเนี่ยลงไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลงไปอีกนะครับลงไปขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับครึ่งหนึ่งนะเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งครับพลาสติกตัวกลางจะอยู่ครึ่งฐานพระเลยนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเวลาเหลือผมก็จะทำตัวนี้ให้ด้วยเลยให้ดูด้วยครับตัวนี้เป็นแม่แบบของตัวนี้กันกดของตัวนี้วิธีการก็คือนะครับผมจะเสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะกดฝาหน้าให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้มองเห็นไหมเนี่ยมันเราต้องเสริมให้มาโดยการเสริมฐานนะเนี่ยเสริมขึ้นมาอีก2 มิลก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอ2 มิลครึ่งเสริม2 มิลครึ่งครับนะฮะต้องเสริมขึ้นมาอีกประมาณ2 มิล 3 มิลครับ2โทษทีไม่ใช่2 มิลครึ่ง3 มิลนะครับ3 มิลนะวิธีการก็แบบนี้ครับอันนี้คือแม่แบบนะครับอันนี้คือตัวกดอันนี้2 มิลอันนี้2 มิลนะครับอันนี้1 มิล3 มิลผมจะเอาเฉพาะฐานล่างเท่านั้นนะเอาแบบเก่าๆนี่แหละครับไม่เลยออกทิ้งไปทีกันก็นี่เลยก็ได้ก็เรื่อยครับเรื่อยแบบนี้ครับนี่แหละครับไอ้ตัวปัญหาใช้เดือนมีเหมือนใครเขาแล้วครับเจอตัวแล้วครับใช้เดือนมีเหมือนใครเขาหรอกหน้าแล้วก็มาแปะตัวนี้มันยาวไปอ
กับแผ่นนี้นี่หักก็ได้ตึงไก่ตัดก็ได้ครับก็จะได้วัสดุที่เพิ่มแค่เพิ่มตัวนี้กับตัวนี้จับชิ้นนะครับวิธีการก็คือผมจะใช้นี่นะก็เทป2หน้านะครับแปะที่ตัวนี้นะครับแปะก่อนแล้วลอกกาวออกมาเป็นกาว2หน้าพยายามใช้น้อยที่สุดกาว2หน้านะเพราะเราลอกอะไรเท่าไรไปบางทีเราไปปั๊มมันก็จะโดนอีกมันจะจิกกระจกพยายามใช้ให้น้อยแต่กาว2หน้าแปะนะครับสะดวกสบายที่สุดไม่ต้องไปเรียนน้ำยาเนี่ยครับจะเสริมเฉพาะฐานนะครับเสริมฐานนะฮะเสริมฐานนะครับฐานก็คือตัวนี้นะฮะการเสริมฐานกับสอนผู้ใหม่นะฮะเน้นสอนน้องน้องผู้ใหม่นะครับเลยสอนละเอียดไปหน่อยนะครับนะครับเนี่ยครับมันอีกนิดเดียวมันก็จะได้แล้วเดี๋ยวพอเราปอกปวงขึ้นมามันก็จะหนุนขึ้นมาได้เดี๋ยวจะลองดูนะครับนี่ก็จะลองปั๊มหน้าขึ้นมาตัวนี้เป็นแผ่นนี่เป็นแผ่นตัวผู้นะครับปั๊มขึ้นมาติดมีไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมเข้าไว้ไม่ได้เตรียมเข้าไว้ทำด้วยด้วยพลาสติกหนึ่งมิลนะครับอันนี้แต่ว่ามันหนาไปพลาสติกนี้มันจะไม่ 100% นะครับ1มิลมันก็ไม่ถึง1มิลมันเกินมันขาดจนเกินอยู่เป็นปกติของมันครับร่อนพลาสติกให้นิ่มที่สุดนะครับเอาให้นิ่มมากๆเลยครับแล้วก็ปั๊มลงไปกดไปครับหนีบให้เรียบร้อยก่อนหนีบซ้ายหนีบขวาหนีบหน้าหนีบหลังแล้วก็เป่าลมขึ้นครับเป่าลมพอประมาณนะไม่ให้นูนมากเกินไปนูนมากเกินก็ไม่สวยครับเนี่ยนูนแล้วครับนูนสวยแล้วครับช่วงนี้ก็ช่วงรอนะฮะเราก็ใช้น้ำแล้วก็ทาการใช้น้ำทาเนี่ยผมขออธิบายละเอียดอีกนิดนะฮะคลิปที่แล้วก็ทำไปคือใช้น้ำทาเนี่ยเพื่อให้มันเย็นเร็วๆต้องรอให้พลาสติกมันเย็นตัวลงนะเสียก่อนนะครับให้มันคลายตัวก่อนไม่ใช่ว่าร้อนจัดๆเอาน้ำไปจุ่มเลยนะพลาสติกมันจะเสียมันจะบิดจะเบี้ยวแล้วก็จะมีรอยมีอะไรเรารอให้พลาสติกมันนูนได้รูปบ้างสวยงามตามที่เราพอใจแล้วรอให้มันอ่อนตัวสักหน่อยแล้วจะว่ามันยังร้อนคาอยู่เราก็แต้มน้ำไปนะถ้าแต้มน้ำตอนนี้ไปพลาสติกเราก็จะมีสภาพสวยแต่ถ้าเรารีบมากเกินไปแต้มทันทีทันใดเลยพลาสติกเราเสียนะครับพลาสติกหน้าตัวนี้จะเสียมันจะเบี้ยวจะลอยเป็นรอยเป็นอะไรไปงั้นครับอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะพอดีหรือเปล่าลองดูนะครับ
อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ 100% เลยครับครับนี่นะเดี๋ยวจะหนีบให้ดูนะครับใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ดูและสังเกตตรงนี้ครับคือหนีบแล้วพระมันดังตัวนี้ดังตรงนี้ครับเนี่ยพระไม่คลอนนะพูดง่ายๆคือพระไม่คลอนนะครับพระจะนิ่งมากเลยเนี่ยจับตัวนี้เนี่ยผมจับตัวนี้โยกเลยไม่ไปนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ได้อีกอย่างก็คือสมมติว่าเราปั๊มพลาสติกตัวนี้มาในกรณีที่ปั๊มไม่พอคือมันจะอันนี้พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันปั๊มแล้วมันยังค้างอยู่เนี่ยฮะมันไม่สนิทอย่างเงี้ยนะเรามีทางแก้ได้คือเนี่ยฮะตะไบตรงเนี้ยตะไบตรงเนี้ยนะให้มันยุบลงไปอีกครับถ้าจะไปยุบไม่ยังครับเพื่อนมาถามว่ากินข้าวยังนะเราเดี๋ยวจะเดินน้ำยาให้ดูก็ได้เวลาไปเท่าไหร่แล้ว21 นาทีครับเดี๋ยวเดินน้ำยาให้ดูก็ได้ครับเหลืออีก 2-3 นาทีนะวันหน่อยเพราะว่าเวลามันได้แค่23นาทีมั้งคือโทรศัพท์ผมมันเมมโมรี่มันมีแค่นิดเดียวได้แค่23นาทีก็มันจะตัดไปแล้วแค่ตัวนี้นะครับครับของมีฟองอะอะไรก็ได้ครับของที่เป็นคำรองนะครับเช็ดเลยตัวนี้ก็ลอกเลยนะครับนี่ผมไม่เช็ดไม่ทำความสะอาดแล้วลอกกระจกใหม่ใส่เลยครับนี่เช็ดแห้งๆนิดนึงนะฮะนูนสวยครับนะไหนไม่เห็นตาคือนูนเนี่ยนะเนี่ยปลายจะยุบลงนะตรงนี้เล็กต่ำตรงนี้ต่ำตรงฐานเนี่ยก็ค่อยเลี้ยวสูงขึ้นนะครับนะครับวิธีการก็หนุนเฉพาะฐานนี่มันจะสวยถ้าหนุนทั้งอันมันก็มีสวยหัวมันโจเล็งให้ได้กำก้ำกึ่งตอนแรกไม่ได้คิดจะเดินน้ำยาเลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้น้ำยามีมีมีดที่หนึ่งนะครับมีดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้มีไว้นะครับต่อไปมีดที่2 อยู่ด้านหัวครับเน้นน้องใหม่นะฮะเน้นน้องใหม่เน้นน้องที่กำลังหัดงานนะครับเน้นใหม่คือกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำออกมาเรื่อยๆนะคลิปคลิป YouTube นะครับอันนี้ก็กดด้านนี้เลยนะครับและอันนี้แย่ลงไปเลยนะครับอันนี้ลองน้ำยาหน่อยโอเคน้ำยาเดินนะครับก็เสียบไปเลยเดินน้ำยานะครับเดินน้ำยาเดินให้เต็มไปเลยนะครับเดินให้เต็มไปข้างเดียวนะไม่ใช่สองข้างให้ข้างเดียวแล้วก็ง้างแล้วก็หนีบครับตัวหนีบเนี่ยผมจะซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆนะที่สีใหม่ๆเนี่ยผมซื้อใหม่เพราะว่ามันอ่อนไม่พอนะน้ำยาไม่พอน้ำยาไม่พอก็เดินน้ำยาซ้ำได้ให้พอเนี่ยกินไม่พอเอาแถมตรงนี้นะบนใบเลื่อยเนี่ยเป็นเทคนิคพิเศษของผมนะครับนี่เป็นเทคนิคพิเศษคือเดินน้ำยาบนใบเลื่อยนะน้องใหม่เห็นแล้วดูด้วยนะเอาไปปฏิบัติไปหัดกันนะครับด้านนี้เต็มไปแล้วนะครับต่อไปอีกด้านนึงก็ใช้มีดฮะใช้มีดแย่ก็ไป
แล้วก็น้ำยาเดินเข้าไปครับเดินให้เต็มครับเดินให้เต็มครับแล้วก็ง้างง้างครับง้างแล้วก็บีบหาที่ที่หนีบที่แข็งแข็งที่สุดนะนะเวลาผมหาซื้อตัวหนีบเนี่ยผมจะเลือกมากครับผมชอบไอ้ตัวที่สปริงแข็งที่สุดตัวนี้หนีบ2ตัวนะซ้ายขวาไปหนีบเยอะๆเนี่ยดีครับตัวนี้ไม่พะเยอะนะล้างออกมาล้างออกมานี่เลยก็ได้ครับเบือนเลยดูที่มันจะเต็มไหมเต็มแล้วแต่ว่ามันยังแหววๆมาเนี่ยฮะเต็มนะหนีบไปเลยผมหนีบชอบหนีบให้มันแข็งๆโอเคนะผมเดินให้ดูด้านเดียวนะครับแน่นนะฮะนะครับดูนะครับเนี่ยครับดูด้านนะครับด้านนี้นะครับน้ำยาเรียบไหมครับดูด้านนี้นะครับโอ้ยน้ำยาไปลอยด้านล่างฮะเป็นด้านล่างไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นด้านบนนะเป็นเรื่องนะครับพอเป็นแล้วก็เปลี่ยนตัวหนีบเลยเพราะว่าตัวหนีบมันติดน้ำยาเป็นด้านล่างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินน้ำยาด้านล่างอีกมันก็จะลบกันไปตัวนี้นะครับเป็นด้านล่างอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่สวยแล้วล่ะไม่ดีเดินน้ำยามากเกินไปเป็นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้พยายามอย่าให้เลอะก็แล้วกันเอาให้ทั่วกับแค่นี้นะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมนะครับพี่สอนน้องโครงการนะครับนี่ครับสวัสดีครับ